แรปเตอร์ก็มานะครับพระเอกจากจูราสสิคพาร์คภาคแรกนะครับแต่มาในนามของโอวีแรปเตอร์ครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Major Tour Talk นะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับรายการที่เรามาพร้อมกับตัวอย่างหนังที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์นะครับเอามาถอดรหัสเอามาดูกันหน่อยว่าในตัวอย่างนั้นเนี่ยมันมีจุดไหนมีรายละเอียดอะไรให้เราได้ถอดรหัสกันบ้างนะครับเรียกว่าเป็นการเตรียมตัวก่อนจะได้ดูหนังเรื่องนั้นเต็มๆก็แล้วกันนะครับแล้ววันนี้เรามาพร้อมกับภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่มากๆกันนะครับใหญ่ระดับที่ผมว่าหลายคนรอคอยมาหลายปีเลยครับกับภาพยนตร์เรื่อง Jurassic World Dominion นั่นเองครับJurassic World Dominion เนี่ยปล่อยคลิปใหม่ออกมาให้เราได้ชมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เป็นทางการแล้วครับแล้วไอ้คลิปใหม่ที่ว่าไม่ใช่เทรลเลอร์หรือไม่ใช่ตัวอย่างหนังอย่างที่เราคุ้นเคยนะครับแต่คลิปนี้เนี่ยมันคือคลิป5นาทีแรกของหนังหรือที่เขาเรียกกันว่าเป็นบทโปรล็อกของ Jurassic World Dominion นั่นเองนะครับซึ่งในมุมมองของคนดูหนังบางส่วนรวมทั้งผมด้วยเนี่ยผมว่าแบบนี้เจ๋งมากนะฮะกับการได้ดูโปรล็อกหรือว่าได้ดูช่วงต้นๆของหนังที่เขาตัดออกมาเป็นคลิปสั้นๆเหมือนตอนเราได้ดูไอ้เคนเนตนั่นแหละครับที่เขาตัดฉากในโรงละครมาให้เราได้ดูแบบนี้เนี่ยเผลอบางทีน่าสนใจกว่าการดูตัวอย่างเต็มๆด้วยซ้ำไปนะครับจริงๆแล้วโปรล็อกเนี่ยทางผู้สร้างได้ปล่อยออกมาให้แฟนๆในโรงภาพยนตร์ได้ชมกันบ้างแล้วบางส่วนครับแต่ยังไม่เคยมีการอัปโหลดลงในโลกออนไลน์ครับส่วนใหญ่คนที่ได้ดูก็คือคนที่ไปดูหนังในโรงนั่นแหละครับแล้วก็เขาเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยแอบถ่ายออกมาโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียโพสต์ลงมาใน YouTube แบบนี้แหละครับแล้วเราก็ได้ดูกันแบบว่าเป็นแบบแอบถ่ายแบบนั้นแต่คราวนี้คลิปเต็มๆคลิปโปรล็อกแบบ5นาทีสวยๆชัดๆเนี่ยถูกอัปโหลดออกมาเป็นแบบออฟฟิเชียลเป็นทางการเรียบร้อยแล้วครับแล้วมีข่าวบอกว่ามันยาวกว่าฉบับที่ฉายในโรงภาพยนตร์แล้วก็มีการปรับปรุงคอมพิวเตอร์กราฟิกจนเนียนขึ้นหลายเท่าตัวครับเปิดตัวโปรล็อกมาก็น่าสนใจแล้วครับกับภาพลูกโลก Universalโลโก้ของ Universal ที่เป็นลูกโลกแล้วก็หมุนมาก่อนที่จะมีตัว Universal Studio คาดอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ทาง Universal ก็เล่นอยู่หลายๆครั้งนะครับที่มีโอกาสนะครับกับการเชื่อมโยงไอ้ลูกโลกของเขาเนี่ยให้มันเข้ากับตัวภาพยนตร์ที่กำลังจะฉายซึ่ง Jurassic Park Jurassic World ก็มีการทำอะไรแบบนี้เช่นเดียวกันครับอย่างใน Jurassic World Dominion ครั้งนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นแล้วครับว่าเขาเอาโลโก้โลกของ Universal Studio เนี่ยมาทำให้เราเห็นครับว่าคราวนี้จะเป็นการเล่าเรื่องของโลกแห่งไดโนเสาร์อย่างแท้จริงครับพูดให้ชัดเจนโปรล็อกตัวนี้ก็คือการย้อนกลับไปถึงจุดกำเนิดจุดเริ่มต้นของแฟรนไชส์หนังจูราสสิคอย่างแท้จริงนะครับทุกอย่างเริ่มต้นกันที่ยุคครีเทเชียสครับหรือว่าประมาณ65ล้านปีก่อนอันนี้ไม่ต้องสงสัยและก็ไม่ต้องจับผิดกันแล้วนะครับว่าทำไมใช้ชื่อว่าจูราสสิคพาร์คทั้งที่ความจริงแล้วไดโนเสาร์ส่วนใหญ่ในเรื่องมันมาจากยุคครีเทเชียสเคยมีการอธิบายกันเอาไว้แล้วนะครับว่าคนออกแบบสวนสนุกไม่ใช่คนออกแบบหนังนะครับคนออกแบบสวนสนุก Jurassic World คิดว่าตั้งชื่อ Cretaceous World มันออกเสียงยากครับแล้วก็ขายทำการตลาดยากกว่าการตั้งชื่อว่า Jurassic Park Jurassic World นั่นเองครับซึ่งหลังจากโปรล็อก5นาทีตัวนี้พาเราเข้าไปในโลก65ล้านปีมันยังกระดูสารคดีไดโนเสาร์อยู่แล้วครับแล้วก็ไม่ใช่สารคดีไดโนเสาร์ที่เขาทำคอมพิวเตอร์กราฟิกขึ้นมาเพื่อเป็นสารคดีไดโนเสาร์นะครับแต่มันเหมือนกับทีมสารคดีเอากล้องไปถ่ายเมื่อ65ล้านปีที่แล้วนะครับทุกอย่างสมจริงสมจังมากๆครับแล้วภาพแรกที่เราได้เห็นก็คือขาของไดโนเสาร์ที่จมอยู่ในโคลนครับมันดูสมจริงอย่างกับภาพสารคดีอะไรแบบนั้นเลยครับก่อนที่เขาจะมาเฉลยครับว่าไอ้ขาใหญ่ๆที่เราเห็นเนี่ยมันคือขาของซอโรโพไซดอนนั่นเองครับไดโนเสาร์เดินเท้าที่ตัวใหญ่ที่สุดตัวนึงครับบางคนเนี่ยเรียกว่าเป็นไคจูของโลกแห่งความเป็นจริงเลยครับเพราะมันมีขนาดที่ใหญ่โตระดับทำให้ไทแรนนอซอรัสเร็กซ์หรือว่าทีเร็กซ์เนี่ยดูจิ๋วไปเลยครับหลังจากนั้นนะครับเรามาดูไอ้ประเภทมีปีกบินกันบ้างนะครับถ้ามีปีกบินเนี่ยเราน่าจะคุ้นเคยกับเทอราโนดอนนะครับแต่ความจริงแล้วไดโนเสาร์ที่มีปีกตัวนี้คล้ายๆนกเนี่ยหรือบางคนก็บอกมันไม่ใช่ไดโนเสาร์นะครับมันเป็นสัตว์เลื้อยคลานบินได้เขาเรียกว่าเควสซาโครทัสครับไอ้เควสซาโครทัสเนี่ยมันเจ๋งตรงที่ขนาดมันใหญ่มากนะครับบินได้นะแต่ตัวมันใหญ่มากใหญ่ขนาดไหนใหญ่ขนาดถ้าเราจะจินตนาการมันก็คือ
ันก็คือยีราฟบินได้นะครับตัวของควีซาโคลทัสตัวนี้นะครับมีขนาดใหญ่โตมากๆแล้วก็น่าจะเป็นสัตว์ปีกที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่โลกเราเคยมีมาเลยครับใหญ่ขนาดไหนเนี่ยลองดูรอบๆครับเราจะเห็นว่ามีเทอร์านอดอนอยู่รอบๆด้วยเนี่ยโอ้โหตัวจิ๋วกลายเป็นไก่ไปเลยครับ บึงไดโนเสาร์แห่งนี้ยังมีอีกหนึ่งตัวครับเขาเรียกว่าแองคิโลซอรัสครับแองคิโลซอรัสเนี่ยมาดื่มน้ำอยู่ที่ริมน้ำซึ่งรายละเอียดที่เขาใส่มาเนี่ยดูสมจริงสมจังมากๆครับราวกับว่าเหมือนกับทีมงานย้อนเวลาไปถ่ายทำสารคดีมาให้เราได้ดูอะไรแบบนั้นครับแรปเตอร์ก็มานะครับพระเอกจากจูราสสิคพาร์คภาคแรกนะครับแต่มาในนามของโอวิแรปเตอร์ครับซึ่งคราวนี้เนี่ยมีการดัดแปลงให้ไดโนเสาร์สายพันธุ์แรปเตอร์เนี่ยดูมีความใกล้เคียงกับไก่มีความใกล้เคียงกับสัตว์ปีกตามข้อมูลบ่งชี้ของนักบรรพบุรุษชีววิทยาในปัจจุบันอีกด้วยครับโอวิแรปเตอร์เนี่ยเป็นสัตว์ประเภทที่หากินด้วยการขโมยไข่นะครับแล้วขนาดของมันก็เล็กประมาณไก่งวงนะครับสูงประมาณหัวเข่าของเราเท่านั้นเองครับตัวต่อไปไม่ใช่ไดโนเสาร์สุดฮิตอย่างไทรเซอราทอปส์นะครับแต่ว่าเป็นญาติที่หน้าตาคล้ายๆกันฮะขนาดเขาอาจจะไม่เท่ากันมันเรียกว่านาซูโตเซราทอปส์ครับนาซูโตเซราทอปส์เนี่ยเป็นไดโนเสาร์กินพืชที่มีขนาดใหญ่ซึ่งดูในภาพนี้ก็มีขนาดใหญ่จริงๆครับส่วนตัวต่อมานะครับตัวนี้น่าจะเรียกว่าเป็นตัวละครตัวปั้นของหนังอย่างแท้จริงครับเพราะว่าเขาใช้รูปในการโปรโมทเจ้าตัวนี้เยอะพอสมควรครับมันมีชื่อว่า Moros Intrepidus หรือเรียกสั้นๆว่า Moros นะครับไอ้ Moros เนี่ยเป็นไดโนเสาร์ขนาดย่อมๆครับย่อมที่ว่าไม่ใช่แค่นี้นะฮะแต่ว่าย่อมที่ว่าเนี่ยไดโนเสาร์ชนใหญ่มันใหญ่มากเนาะไอตัวนี้มันจะใหญ่ประมาณวัวฮะโดยโมรอสเนี่ยเป็นไดโนเสาร์ที่อยู่ในสายพันธุ์ใกล้เคียงหรือว่าเป็นญาติกับไทรานอซอรัสเร็กซ์หรือว่าทีเร็กซ์นะครับเรียกด้วยว่าเป็นทีเร็กซ์จิ๋วแบบนั้นก็น่าจะเรียกได้ครับส่วนฟันใหญ่ๆที่เราเห็นอยู่บนพื้นเนี่ยเป็นฟันของทีเร็กซ์ครับสุดยอดไดโนเสาร์อันดับหนึ่งตลอดกาลของโลกภาพยนตร์จูราสสิกนะครับแถมตัวนี้ไม่ได้มาแบบธรรมดาครับเพราะมันมาพร้อมกับรายละเอียดที่เราจะได้เห็นครับว่าเขาใส่ขนลงไปด้วยครับเขาใส่ขนลงไปให้กับ T-Rex แล้วครับตามความรู้ในปัจจุบันเกี่ยวกับไดโนเสาร์ครับซึ่งทำออกมาได้ดูดีไม่ได้ดูตลกเหมือนเวลาใครเขาล้อเลียนกันเป็นไดโนเสาร์ขนปุยอะไรแบบนั้นนะครับดูจากสภาพแวดล้อมแล้วนะครับฉากในยุค Cretaceous ที่เราเห็นในโปรล็อกของ Jurassic World Dominion เนี่ยน่าจะอยู่แถวของอเมริกาเหนือครับแล้วก็เป็นโลกที่ค่อนข้างจะขาดแคลนอาหารแล้วครับไดโนเสาร์ค่อนข้างอดอยากจน T-Rex ต้องต่อสู้กับไดโนเสาร์อีก1ตัวชื่อของมันก็คือไจกาโนโทซอรัสครับไจกาโนโทซอรัสเนี่ยเป็นอีกหนึ่งไดโนเสาร์พันธุ์สุดโหดครับผลจะเป็นยังไงผลก็คือไอ้ทีเร็กซ์โดนงับคอเข้าไปเลยครับแล้วไทแรนนาซอรัสเร็กซ์ก็ไปนอนตายอยู่ริมหนองน้ำซึ่งโอ้โหเรียลลิสติกมากๆครับจนเกิดเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงกับหนังจูราสสิคพาร์คขึ้นครับเมื่อมียุงตัวหนึ่งครับบินมาจึ๊กแล้วก็ดูดเลือดไดโนเสาร์เข้าไปแน่นอนครับว่ายุงตัวนี้จะต้องไปเกาะที่ต้นไม้ถูกเคลือบด้วยยางไม้แล้วมันก็กลายเป็นอัมพันหรือว่าแอมเบอร์จนกลายเป็นจุดกำเนิดของการคืนชีพไดโนเสาร์ของจูราสสิคพาร์คนั่นเองครับหรืออีกในหนึ่งไอทีเร็กซ์ตัวนี้ก็น่าจะเป็นตัวต้นฉบับของไอทีเร็กซ์ที่มีชื่อว่าเร็กซี่ตัวเด่นของจูราสสิคพาร์คนั่นเองครับสังเกตได้นะครับว่าไอโปรล็อกอายุ65ล้านปีที่เราเห็นอยู่เนี่ยเขาไม่ได้ใช้ดนตรีประกอบเลยนะครับราวกับว่านี่คือภาพของกล้องที่ไปถ่ายทำจากยุคสมัยนั้นจริงๆเหมือนกับถ่ายทำจากเหตุการณ์จริงอะไรแบบนั้นครับนอกจากภาพย้อนยุค65ล้านปีแล้วนะครับโปรล็อกตัวนี้ก็มีการFast forward มายุคปัจจุบันครับเรียกว่า time skip กัน65ล้านปีครับหนังเล่าเรื่องต่อจากความเดิมในตอนที่แล้วนะครับ Jurassic World Fallen Kingdom นะครับเมื่อไดโนเสาร์หลุดออกไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงไปทั่วครับเป็นฉากของโรงหนังที่ภาษาไทยภาษาบ้านๆเราจะเรียกว่าโรงหนังกลางแปลงนะครับแต่ว่าถ้าเป็นฝรั่งเขาเรียกว่า Drive Through Theater อลหม่านมากครับเมื่อ T-Rex โผล่มากลางงานครับแต่งานนี้ใครจะตกใจกันแน่ผมไม่แน่ใจนะครับระหว่างมนุษย์ที่เจอไดโนเสาร์โผล่มาจริงๆกับไดโนเสาร์ที่พบว่าตัวเองโผล่มาในสภาพแวดล้อมที่ไม่รู้จักเลยแบบนี้ครับสถานการณ์วุ่นวายแบบนี้น่าจะวุ่นวายจนถึงสุดขีดแล้วครับจนหน่วย United States Fish and Wildlife Service ต้องเข้ามาช่วยเหลือในการจับไดโนเสาร์ครับทั้งหมดนี้นะครับ5นาทีกว่าๆของโปรล็อกจาก Jurassic World Dominion เรียกว่าเป็นฉากเปิดเรื่องที่สุดๆอยู่เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะสุดๆเรื่องของรายละเอียดไดโนเสาร์ที่มีความสมจริงสมจังมากๆแล้วก็มีการอัปเดตรายละเอียดต่างๆตามข้อมูลที่นักบรรพชีววิทยาในยุคปัจจุบันมีการศึกษาไปถึงนะครับว่าจริงๆแล้วไดโนเสาร์เมื่อ65ล้านปีที่แล้วเนี่ย
ควรจะมีหน้าตาเป็นแบบไหนครับหลายคนคอมเมนต์นะครับถึงขั้นบอกว่าท่านหนังเนี่ยเล่าเรื่องเฉพาะ65ล้านปีก่อนตลอดทั้งเรื่องอย่างเดียวเนี่ยก็น่าดูนะแต่น่าจะยากนะครับเพราะว่ามันดูแพงแล้วก็ผู้กำกับเคยให้สัมภาษณ์ว่ามันทำยากมากๆนะครับแต่นี่เป็นการเกริ่นโอ้โหเรียกว่าอย่าเรียกว่าเรียกน้ำย่อยเลยครับเรียกว่าเรียกเอาทั้งกระเพาะออกมาแล้วนะครับอยากดูมากๆนะครับสำหรับ Jurassic World Dominion หนังที่จะเป็นการจบไตรภาคหนังชุด Jurassic World แต่ชื่อว่าหนังชุด Jurassic ก็ยังคงจะไปต่อนะครับจาก Jurassic Park มา Jurassic World แล้วจะไปตรงไหนต่อเนี่ยเราดู Dominion จบกันแล้วเราจะได้รู้กันนะครับรอคอยต่อไปครับจนกว่าจะมีตัวอย่าง Jurassic World Dominion ออกมาให้เราได้เห็นนะครับว่าหลังจากเหตุการณ์ไดโนเสาร์หลุดออกมาใน Jurassic World Fallen Kingdom เรื่องราวทั้งหมดจะดำเนินไปในทิศทางใดนะครับแล้วถ้าตัวอย่างออกมาเดี๋ยวผมจีนวิฟเดอร์จะหยิบมาถอดรหัสแบบนี้ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับใน Major Trailer Talk แบบนี้ครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ามีตัวอย่างหนังเรื่องไหนอยากจะให้เราถอดรหัสคอมเมนต์เอาไว้ด้านใต้ได้นะครับผมก่อนรายการเพิ่งจะเห็นว่ามีตัวอย่างใหม่แว๊บๆเหมือนกันเดี๋ยวแอบไปดูก่อนวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Run forever.